เป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณเป็นยังไงบ้างคะคุณโก้คะตกลงเนี่ยเป็นทดลองขับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันต่างกันกับไอ้รุ่นก่อนๆมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างยังไงครับก็น่าสนใจนะครับก็อย่างที่เรียนย้ำอีกทีว่าจริงๆเป็นอีโคคาร์ระดับท็อปของบรรดาอีโคคาร์อยู่แล้วนะครับจนโตโยต้าพี่ใหญ่เนี่ยเอายาริสมาตีตัวเด็กมาใส่เครื่องยนต์เล็กจริงๆก็เหมือนกันอะสวิฟต์จริงๆก็ตีตัวเด็กเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าเป็นรถบีเซกเมนต์นะครับซับคอมแพกเสร็จแล้วมาใส่เครื่องยนต์ขนาดเล็กแล้วก็มาเข้าสวมสิทธิ์โครงการอีโคคาร์เนี่ยก็เหมือนกันจริงๆจะว่ายาริสก็ไม่ได้เพราะว่าโมเดลของสวิฟต์ก็เหมือนกันนะครับกลับมาที่ RX นะครับก็2ปีกว่าที่ทำตลาดเนี่ยเดิมเนี่ยยอดขายเนี่ยคุณรู้ไหมตอนช่วงดีๆเนี่ยขายเดือนละตั้ง 3-4,000 คันนะไอ้ที่บอกว่าจองเยอะๆถือใบจองนานๆเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโอเคครับสภาพตลาดก็เปลี่ยนแปลงไปตกลงไปด้วยนะครับกระแสความนิยมต่างๆก็ลดลงไปด้วยคู่แข่งก็มาเยอะขึ้นนะครับตัวถังแฮชแบ็กตัวถังซีดานมาพรึบกันไปหมดนะครับบวกแคมเปญหนักๆแคมเปญแรงๆเนี่ยซึ่งซูซูกิเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นค่ายเล็กอ่ะค่ายขนาดกลางแล้วกันค่ายขนาดกลางแล้วกันนะครับก็ไม่ได้แบบมีเงินถุงเงินถังอะไรที่จะอัดแคมเปญได้ทั้งปีทั้งชาติทุกวันนี้คุณเห็นว่าดอกเบี้ย 0% กัน 0% 48 เดือนใช่ดิฉันแบบมันไม่เคยเห็นแบบนี้ก่อนเลยนะคะปรากฏการโดยเฉพาะ Toyota เนี่ยไม่เคยมีนะไปคุยกันที่โชว์รูมก็ยังมีพิเศษไปกว่านั้นอีกไปคุยกันได้ตอนนี้หลากหลายเงื่อนไขนะครับค่ายก็เปิดรับทุกกรณีเพื่อที่จะระบายสต็อกออกจากโชว์รูมตัวเองค่ะนะครับแต่โอเคละซูซูกินะครับเงินมีน้อยก็เลือกใช้เงินอย่างแบบฉลาดหน่อยก็คือไม่เอาไปนั่งสนับสนุนเรื่องราคาขายหรือทำโปรโมชั่นอะไรมากมายนะครับก็เอาไปสนับสนุนเป็นกิจกรรมกับลูกค้าสร้างแบรนด์ดีกว่าเพราะถ้าสนับสนุนไปเรื่อยเนี่ยภาพแบรนด์ก็เสียใช่ไหมก็รถก็จะราคาต้องทีนี้ต้องคอยสนับสนุนกันตลอดต่อไปก็ต้องมีลดราคาเพราะว่าคนก็จะต้องคอยรอจังหวะก็คือที่เรามาให้ฟังก็จะได้เห็นว่าทำไมแบบซูซูกิเหมือนเล่นตัวจังไม่มีแคมเปญอะไรเลยไม่มีอะไรเลยค่ะนะครับก็ให้รับรู้รับทราบว่ารถเขาดีไงเขาอยากขาย product นะครับแล้วช่วงปลายปีนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการกระตุ้น ความน่าสนใจนะครับเป็นการโชว์ภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นการตอกย้ำว่าตัวเองเนี่ยแหมเป็นอีโคคาร์ระดับพรีเมียมใช่ไหมที่เราไปขับมาแล้วแหมเขาได้รับเสียงชื่นชมมาเขาก็ตอกย้ำตรงนี้นะครับเพิ่มรุ่นเป็นSwift RX เข้ามาค่ะนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นย่อยเลยนะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับเหนือจากรุ่นตัว GLX นะครับตัว GLX เนี่ยตัวท็อปเนี่ยนะครับขายอยู่ 564,000 บาทค่ะนะครับไอ้ตัวนี้แพงกว่าอีกเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ว่าแพงเท่าไหร่นะครับขายเท่าไหร่เพราะจริงๆเขายังไม่เปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการด้วยค่ะนะครับจะนำไปเปิดตัวในงาน Motor Expo แต่ว่าผมมีโอกาสได้ลองขับแล้วนะครับขับไปนี่แหละเขาใหญ่วังน้ำเขียวนี่นะครับหลักๆของการเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมเอาภายนอกกันก่อนนี่โคมไฟก่อนเลยนะครับชุดโคมไฟข้างในคือกรอบเดิมนะฮะกรอบเดิมไฟหน้าก่อนนะครับกรอบเดิมแต่ว่าชุดไฟภายในเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบHID ฟัง HID มากๆก็เป็นไฟกำลังแรงครับไฟแรงสูงนะครับแต่ว่าไอตัวชุดไฟมันก็จะเป็นหลอดซีนอนนะครับแล้วก็ควบคุมลำแสงด้วยโปรเจคเตอร์เลนส์ค่ะใครไปดูรถแพงๆรถดีๆเนี่ยจะเห็นไฟประเภทนี้ไฟจะเป็นเหมือนเป็นเลนส์อยู่นะครับก็จะเป็นตัวควบคุมแสงอยู่นะครับข้างในก็จะเป็นหลอดซีนอนนั่นแหละแต่บางรุ่นแพงหน่อยเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นหลอด LED แล้วนะค่ะนะครับเรื่องของตัวไฟส่องสว่างแต่ว่านี่ยังเป็นซีนอนนะครับชุดไฟเพิ่มเข้ามานะครับมีกรอบไฟท้ายนะกรอบไฟท้ายนี่ก็ลายใหม่ค่ะขับไปบนท้องถนนเนี่ยถ้าจะสังเกตว่าไอ้นี่เป็น RX หรือเปล่าดูกรอบไฟท้ายก็ได้แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3บนสปอยเลอร์หลังคาก็จะเป็นแบบกรอบใสนะครับหรือถ้า
รถจอดนิ่งๆเนี่ยไม่ได้แตะเบรกก็จะเห็นเป็นสีขาวต่างจากเดิมนี่น่าจะเป็นสีแดงนะกรอบแดงๆก็ยังเป็น LED นะครับแต่ว่าถ้าเป็น RX เนี่ยไอตัวไฟเบรกดวงที่3ด้านบนสปอยเลอร์หลังคาเนี่ยจะเป็นกรอบใสนะครับรวมถึงโลโก้ของ Swift เนี่ยที่จะมีตัว RX เนี่ยแปะอยู่ตรงฝาประตูด้านหลังค่ะนะครับเป็น Emblem RX นะครับนี่เป็นภายนอกที่เป็นจุดเปลี่ยนล้อแม็กอะไรไม่ได้เปลี่ยนนะล้อแม็กลายเดิมตัวรุ่นท็อปไฟตัดหมอกก็ยังมีอยู่นะครับส่วนออปชั่นภายในที่เพิ่มเข้ามาก็ซึ่งถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในวงการอีโคคาร์เมืองไทยที่มีการใส่เข้ามาให้ด้วยนะครับนั่นก็คือ Paddle Shift เปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์พวงมาลัยซึ่งช่วยตอบสนองแล้วก็เพิ่มสมรรถนะความเร้าใจในการขับขี่ได้ดีนะครับสำหรับ Paddle Shift เนี่ยรวมถึง Cruise Control Cruise Control ก็คือระบบรักษาความเร็วควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัตินะครับตั้งไว้ร้อยหนึ่งก็ยกเท้าออกจากคันเร่งได้พวกก็จะขับไปตามความเร็วที่เรากำหนดคือมีอยู่ในคันนี้มีอยู่คันนี้ใส่ Cruise Control มาให้ด้วยนะครับก็เป็นทั้งหมดครับเป็นจุดหลักๆที่ใส่เข้ามาย้ายไปทีตัว RX นะผมจะเอาแต่ออปชั่นเด่นๆนะฮะชุดไฟใหม่เป็นแบบ HID นะครับเป็นไฟแบบหลอดซีนอน0หลอดซีนอนด้วยควบคุมลำแสงด้วยโปรเจคเตอร์เลนแล้วก็ทำมาดีนะคุณตุ่นไม่ได้ไปติดกันมั่วซั่วที่แบบเห็นพวกสว่างจ้าแสบตาเพื่อนอะไรงั้นไม่ใช่นะครับพอออกจากค่ายผู้ผลิตเนี่ยเขาตรวจเช็คระบบต่างๆดีไม่ต้องไปกลัวว่าการควบคุมลำแสงจะไปรบกวนสายตาของผู้ที่ขับสวนมาคือนอกจากตัวรับตัวส่งตัวกระจายแสงแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนหรือว่าตัวโคมตัวเบ้ารับอะไรต่างๆเขายังมีเซ็นเซอร์ด้วยนะถ้าคุณบรรทุกของเยอะหรือนั่งกันมาเต็มลำเนี่ยนั่งกันมาด้านท้ายเนี่ยนะหน้ารถเชิดใช่ไหมหน้ารถเชิดแล้วไฟก็ไปแยงตาเพื่อนแต่นี้เขาจะมีเซ็นเซอร์ว่าถ้าเกิดน้ำหนักโหลดด้านหลังเปลี่ยนไปเยอะขึ้นโอเคสุดหน้ารถจะเชิดขึ้นหน่อยก็ได้แต่มันจะมีเซ็นเซอร์แล้วก็สั่งให้ไฟนั้นน่ะมันไฟกดลงมาหน่อยนึงเข้าใจแล้วตัวกระจายไฟเนี่ยค่ะตัวโปรเจคเตอร์เลนส์น่ะนะก็ควบคุมได้ด้วยกดต่ำลงมาหน่อยนึงก็ให้อยู่ในระดับที่อยู่ในระดับสายตาไม่ไปแยงสายตาของรถหน้าเขาใช่ไม่ไปแยงคันที่สวนมาที่บอกว่าเนี่ยเขาคิดมาละเอียดเพราะอะไรที่มันออกมาจากค่ายผู้ผลิตโดยตรงอ่ะสวยแล้วค่ะมีประสิทธิภาพเห็นชัดแล้วค่ะที่สำคัญก็ต้องไม่ไปรบกวนคนอื่นนะครับจุดหลักๆใส่ HID เข้ามาค่ะใส่ Paddle Shift เข้ามาแล้วก็ติดตั้งคูลคอนโทรลเข้ามาPaddle Shift ต่อไฟท้ายใหม่อะไรก็ว่ากันไปเรื่องของการขับขี่เนี่ยเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับก็ยังเป็นเบนซิน 1.25 ลิตรคราวนี้เขาแปลกหน่อยคือเขาไม่2ลิตรอ่ะเขาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเขาบอกว่าของเขาเป็น 1.25 ลิตรนะครับ91แรงม้าเหมือนเดิมนะฮะเดิมเนี่ยดีทุกอย่างนะสำหรับ Swift เนี่ยพูดถึงเดิมๆก่อนทั้งวัสดุอุปกรณ์การขับขี่ช่วงล่างการควบคุมแต่ถ้าจะเป็นจุดด้อยเดียวของรถ Swift หรือย่าลิสก็ดีเนี่ยอัตราเร่งมันก็ไม่ได้ปู๊ดปาร์ดถ้าเทียบกับความคุ้นชินเราที่ขับพวก Sub Compact 1.5 ขับ 1.5 มาก่อนหรือเครื่องยนต์ 1.6 อะไรเงี้ย 1.2 เข้าไปเราก็เลยรู้สึกก็ตามสภาพมันก็เป็นตามนั้นนะครับก็เน้นประหยัดไงคุณใช่เน้นประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอืดใช่คือไม่ถึงก็อืดมากแต่ว่าการตอบสนองก็ไม่ได้แบบปุ๊บปั๊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 บอะไรอย่างนี้ไงนะครับแต่พอมาติดตั้งเกียร์ Pedal Shift เนี่ยนะครับทางทีมงานทางวิศวกรเนี่ยเขาก็ปรับให้ตัวล็อกของเกียร์เนี่ยเซตเกียร์เนี่ยเปลี่ยนเกียร์ได้7สปีดนะครับบวกลบกันเข้าไปเนี่ยนะปรับได้7สปีดฉะนั้นไอ้เรื่องของที่เดิมที่ว่าอืดเนี่ยคือสมมติแช่ที่เกียร์ดีใช่ไหมรถมันก็จะสั่งการไปตามแรงกดของคันเร่งตามสภาพถนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสั่งงานเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติแต่ถ้าเราใช้ Paddle Shift เนี่ยเราชิปเกียร์ต่ำให้รอบสูงรอไว้ก่อนได้เลยนี่ภาพใช่ไหมว่าเราจะเร็วขึ้น1จังหวะจากเดิมเนี่ยเกียร์เขาคิดเองสั่งงานเองใช่ไหมเรากดไปกว่าเขาจะประมวลผลคือเขาคิดดาวแล้วแหละแต่กว่าที่เครื่องมันจะรถคันใหญ่ไงกว่ามันจะตอบสนองเนี่ยอาจจะแบบต้องอึดใจหนึ่งใจอย่างนี้เรารู้แล้วว่าเราจะเร่งแล้ว
เราก็เลยเปลี่ยนเกียร์ตบเกียร์ลงมาก่อนเลยเปลี่ยนที่แพดเดิลชิฟต์นี่แหละง่ายๆถือพวงมาลัยอยู่ตบเกียร์ลงมาหน่อยเลยครับใช้มือซ้ายเนี่ยนะครับมือซ้ายเนี่ยจะเป็นแพดเดิลชิฟต์ลบนะตบเกียร์ลงส่วนแพดเดิลชิฟต์ทางด้านมือขวาเนี่ยจะเป็นเพิ่มเกียร์นะครับบวกลบว่ากันไปถ้าจะตบเกียร์ลงก็นี่เลยมือซ้ายตบลงมาสักเกียร์หนึ่งโอ้โหรอบดีดทีนี้พุ่งได้เร็วขึ้นกว่าให้เครื่องยนต์เขาตัดสินใจเองกว่าที่เกียร์เขาจะคิดเองอะไรเองนะครับอัตราทดไม่ได้เปลี่ยนนะครับอัตราทดเกียร์อัตราทดเครื่องท้ายไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่นี่แหละเราสามารถควบคุมพลังเองได้จังหวะหนึ่งอ่ะมันดูแบบใช่ได้นะใช่ได้โอเคนะใช่ได้อย่างตรงคันเกียร์อีกนิดนึงนะครับตรงคันเกียร์เนี่ยจากเดิมเนี่ยจะเป็นPRND แล้วก็ L นะตัวล่างสุดเป็นตัว L เป็นเกียร์ต่ำเนี่ยนะครับค่ะพอมาเป็น Swift RX เนี่ยตัว L ไม่มีก็จะเป็นตัว M แทนแล้วตัว M จะหมายถึงอะไรคุณ M ก็ชัดเจนว่าคุณจะเล่นแมนนวลชิปลงมาที่ M ค่ะนะครับเพื่อที่จะปรับแพทเทิร์นชิปค่ะนะครับก็จะมีการลากรอบค่ะให้มันเยอะหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วแพทเทิร์นชิปไม่ได้นะครับค่ะอยู่ดีก็กด pattern shift ได้แต่แป๊บนึงมันก็จะเปลี่ยนละถ้าคุณไม่เล่นต่อเนื่องไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ต่อเนื่องถ้าอยู่ดีเนี่ยอยู่ดีอยากจะตบเกียร์ลงหรือเพิ่มเกียร์ขึ้นนะครับอยู่ดีก็เปลี่ยนได้แต่มันแป๊บเดียวมันก็จะกลับมาโหมดดีอีกแล้วมันก็จะกลับมาอัตโนมัติอีกแล้วแต่ถ้าอยู่โหมด M เนี่ยชัดเจนว่าคุณต้องการสั่งงานว่าฉันต้องการที่จะเล่นโหมดแมนนวลใช่ฉะนั้นคุณเปลี่ยนเกียร์สักพักคุณไม่ทำอะไรกับมันรอบมันก็ยังลากอยู่รอบมันก็ยังลากอยู่จนไม่ไหวจริงๆจนมันขึ้นไปสัก 5,000กว่ารอบจริงๆแล้วมันเครื่องยนต์มันจะไม่ไหวอะไรเงี้ยคือเครื่องยนต์มันยังไหวแต่เป็นการถนอมเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็ถึงจะเปลี่ยนเกียร์ให้นะครับคือถ้าจะเล่นแมนนวลก็ชัดเจนดึงลงมาแมนนวลให้สุดดึงลงมาต่ำสุดแล้วก็แพดดิชิปเอาแพดดิชิปเปลี่ยนเกียร์เอาหรือโอเคแหละถ้าอยู่ในหมวดดีต้องการเรี่ยวแรงกระทันหันต้องการตบเกียร์ก็ตบได้ก็ตบได้เหมือนกันแต่สักพักมันจะกลับมาหมวดดีเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นออปชันที่ผมชื่นชอบใช้งานได้จริงนะครับเหมาะกับรถที่แบบเครื่องมันเล็กไงต้องเข้าใจใช่ไหมว่าบางทีอัตราร่งอัตราเร่งมันไม่เพียงพอต่อความต้องการอันนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าเพิ่มมาสำหรับคนที่ชอบรถเล็กแต่ยังอยากที่จะขับให้มันเร่งทันใจเติมเต็มชนิดนึงไม่งั้นแบบว่าอุ้ยเวลาจะแซงทีอืมคือไม่ได้อื่นอะไรนะยังไม่ได้อื่นครับคือความอืดความอะไรเนี่ยผมว่าก็พอๆกับยาริสอ่ะก็หมายถึงว่าพอๆกับรุ่นอื่นๆแหละไม่ใช่ถ้าอย่างบางรุ่นเนี่ยถ้าอย่างพวกบีโอเนี่ยตอบสนองดีกว่าเอาอีโคคาร์ด้วยกันนะเพราะเขาสี่สูบแล้วเขาก็ตัวถังเขาเล็กไงอ๋อแต่ว่าอย่างบีโอมันไม่ได้เล็กไปอุปกรณ์วัสดุข้างในก็ไม่เหมือนกันไม่ไหวกล้องแก๊งบีโอนี่ตัดไปก่อนเลยนะครับแต่ว่าตาเร่งดีขับดีบีโอนะแต่สวิฟต์เนี่ยรวมๆเนี่ยทั้งช่วงล่างการควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้แล้วก็ราคาขายเนี่ยมันโอเคมันสมราคามากนะครับอืดก็ไม่ได้อืดขนาดนั้นคือขับเพียงพอในชีวิตประจำวันค่ะแต่ว่าบางคนมันชอบความเล้าใจเพิ่มมากกว่านั้นนะเท่านั้นเองก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะเติมส่วนนี้เข้ามาอ่ะถ้าอย่างนั้นฟังขนาดนี้แล้วเราไปบายเอาบายดีกว่าค่ะมาบายเอาบายกันราคาขายเนี่ยยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นจากรุ่นตัวท็อป GLX รุ่นท็อป GLX เนี่ยทุกวันนี้ขายอยู่ 564,000 บาทค่ะที่คุณบอกเมื่อกี้นี้ใช่แต่พอเป็นรุ่น RX ที่ติดตั้งออปชั่น Pedal Shift Cruise Control ไฟ HID เป็นหลอดซีนอนเกาะไฟท้ายใหม่อ่ะสปอยเลอร์นู่นนี่ต่างๆพวกนี้เข้ามานะครับเพิ่มอีก 35,000 บาทถือว่าคุ้มนะครับเทียบกับที่ได้มาชุดไฟนี่ก็ชุดไฟนี่ก็หลายตังค์นะครับนี่ก็หลายตังค์แล้วชุดไฟให้ได้ดีนี่ก็หลายตังค์นะครับแล้วก็ออกมาจากโรงงานเรื่องแสงเรื่องอะไรในคุณภาพการรบกวนย้ำอีกทีผมย้ำมากเพราะว่าทุกวันที่ขับบนท้องถนนปวดตาแสบเหลือเกินนี่ส่วนตัวนะไม่ว่าจะสวนมาจากข้างหน้าหรือว่าเขาอยู่ข้างหลังเรานะถ้าติดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะโอ้โหบ้านเดือดร้อนเบื่อนะคุณสักพักอะไรมีดวงอาทิตย์อะไรมาอยู่ข้างหลังวะเนี่ยต้องหลบให้เขาไปก่อนอ่ะ
แต่ว่าเนี่ยเวลาติดมาต้องดูด้วยคุณผู้ชมนะอ๋อเรื่องของเรื่องนี่มันไม่ได้เปลี่ยนแค่หลอดอย่างเดียวค่ะมันต้องคำนึงถึงไอ้ตัวควบคุมลำแสงต่างๆด้วยของคนอื่นด้วยใช่ใช่แล้วบางทีเจอซีนอนปลอมด้วยซ้ำนะคุณรู้ไหมซีนอนปลอมเนี่ยมันจ้านะแต่ตัวเองก็ไม่เห็นอะไรนะข้างหน้าหนักเข้าไปกว่าเดิมขับแสดงวิสัยก็แย่อีกแล้วตัวเองก็มีโอกาสที่จะขับรถเสี่ยงชนอีกใช่คือมันถูกไงใช่ไหมครับแต่ของซูซูกิเนี่ยผมมาเต็มชุดเฮดไอดีเข้ามาเนี่ยเต็มชุดแล้วก็ราคารวมๆไปออปชั่นอื่นอีกนะแพดเดิลชิปครูซคอนโทรลนะครับการตกแต่งที่สปอร์ตตกแต่งเหมือนเดิมไหมข้างในข้างในเนี่ยเหมือนเดิมคือเบาะผ้าก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเขายังมีตะเข็บคู่เล่นตะเข็บคู่ลูกเล่นนิดหน่อยแต่ถ้าเข้าไปไม่สังเกตก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนแรกผมลืมบอกไปไงจริงถ้าภายในเนี่ยตัวเบาะผ้าเนี่ยก็ทรงเดิมสีสันเดิมแต่ว่าจะเล่นลายตะเข็บคู่แล้วก็ไอตัวหัวเกียร์หัวเกียร์ที่มีวัสดุหุ้มอยู่ก็เล่นลายตะเข็บคู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าอีกนิดนึงที่ตอนแรกบอกเรื่องเกียร์ไปลืมบอกไปว่าเดิมเนี่ยสวิปทุกรุ่นนะมันจะมีไอ้ปุ่มสปอร์ตใช่ไหมค่ะค่ะค่ะถ้าเมื่อก่อนจะเรียกเป็นปุ่ม OD ค่ะนะฮะคืออย่างสวิปเนี่ยเมื่อก่อนกดสปอร์ตรอบมันก็ดีดขึ้นมาหน่อยใช่ไหมค่ะพอเป็นสวิป RX เนี่ยไม่มีปุ่มสปอร์ตแล้วก็เขาให้เล่นแพดดิชิปได้แล้วไงหรือให้ดึงมาเอ็นได้แล้วไงปุ่มสปอร์ตก็ไม่มีก็ไม่มีก็เปลี่ยนไปเล่นอันนี้เนี่ยภายในที่อาจจะแตกต่างกันแต่มันก็แทบไม่ค่อยเห็นครับแต่หลักๆนั่นแหละที่บอกมาค่ะนะครับไฟนะครับครูซคอนโทรลแพดดิชิปนะครับกรอบไฟท้ายกรอบไฟท้ายนะคะเบรกที่สามเพิ่มมาแค่ 35,000 บาทค่ะก็รวมเบรกเสร็จแล้วราคาก็599,000 บาทถูกต้องหย่อน 600,000 มา 10,000พันหนึ่งพันหนึ่งเอาไปเงิน600,000พันหนึ่งให้มันดูเลขสวย599 599ก็ชนยาริสเลยจัดรุ่นนี้ไปเลย599,000เนี่ยคุณเชียร์รุ่นท็อปว่างั้นเถอะไอ้มันคุ้มไงมันคุ้มแล้วมันต้องเล่นแบบนี้แล้วโอ้โหแพดเดิ้ลชิปแพดเดิ้ลชิปเลยเนี่ยโอ้สนุกสนานสุดยอดคุณไฟนี่ก็มีมูลค่ามีความเป็นผู้ชายผู้ชายสูงมากเลยนะคือถ้าเป็นผู้หญิงชายผู้หญิงอาจจะคิดไอ้แพดเดิ้ลชิปนี่ฉันจะได้ใช้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่คือถ้าเป็นผมเนี่ยผมบายไม่คิดเลยไงแต่ถ้าคุณผู้ชมเองเนี่ยมานั่งดูก่อนว่าฉันจะได้ใช้ออปชันต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าบวกอีก 35,000 เนี่ยบางคนบอกไฟฉันก็ไม่เอาไฟฉันก็ไม่ชอบนะแพดเดิ้ลชิปฉันก็ไม่เล่นคุณทําตัวก็ไม่เปิดอีป้าบอกว่าโอ๊ยไฟแสบตาแพดเดิ้ลชิปก็โอ๊ยอีป้าไม่ได้โกรธเล่นคุยคอนโทรลก็เอ๊ะยังไงมันจะใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่ในอารมณ์แบบที่ดิฉันพูดมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็รุ่นอื่นๆก็ได้รุ่น GLX ก็อาจจะเพียงพอแล้วก็ได้ครับนะว่าไอตัวสิ่งที่เขาให้เข้ามากับราคาที่เพิ่ม 35,000 เนี่ยผมว่ามันคุ้มถือว่ามันคุ้ม1แต่ก็ต้องถามใจว่าได้ใช้หรือเปล่าค่ะไอออปชันความประทับใจที่ผมว่ามานะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าได้ใช้คุ้มค่าโอเคจัดไปเลยนะคะแล้วก็ไปหาสติ๊กเกอร์แปะเอาก็ได้ RX อ่ะเพราะไม่ต่างกันไอตัวที่เอามาขายเนี่ยไอซื้อคือทุกอย่างดีหมดนะแต่ไอโลโก้ข้างหลัง RX นี่มันซื้อตามรถเข็นมาป่ะวะคือทำให้มันเด่นๆกว่านี้หน่อยคือเป็นเอมเบมแบบตัวเงินตัวทองตัวอะไรให้มันเป็น RX อ่ะคุณไปดูดิเดี๋ยวเว้นวางหน่อยไหมตัวเงินตัวทองน่ะเติมสีหน่อยตัวสีเงินตัวสีทองอะไรแบบนี้เอออันนี้เป็นจุดเดียวแหละที่ผมที่รู้สึกว่าไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไม่คุ้มเพียมันเหมือนติ๊กเกอร์อะไรไม่รู้หลังอ่ะแต่อย่างไรก็ถือว่าคุ้มค่านะในความรู้สึกของคุณนะสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมากับราคาที่มันบวกเพิ่มมากขึ้นก็ถ้าเป็นคนที่ชื่นชอบการขับรถอยากจะแบบว่าแพดเดิลชิปมาได้เองรุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่กลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข่าวอัปเดตค่ะแล้วมาพูดถึงคู่แข่งเขาสักนิดหนึ่ง Mazda 2กับ Sky Active นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นข่าวแหละที่นำมาฝากกันนะคะอัปเดตว่าเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะThank you.